1ใน10วาระของเราคือวาระการป้องกันและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและก็ to be number 1เป็นวาระ1ครับ5นะครับ5 4 3กันจังหวัดศรีสะเกษท่านอนุพงศ์สุขสมนิท่านบอกว่านะครับพลังของผู้ที่เข้าร่วมโครงการที่มาประชุมกันวันนี้นะครับก็อย่างที่ทราบครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นนโยบายรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเป็นรูปธรรมภายใน1ปีคือความปลอดภัยความสงบสุขให้กับนักบาทรักษาในแต่ละปีประมาณครึ่งหนึ่งเป็นผู้ที่ก่อความรุนแรงเพื่อเกิดการขับเคลื่อนนโยบายสูงและเฝ้าระวังสูงสุดที่ต้องดำเนินการจำนวน 4,414 คนกราบขอบพระคุณให้ความกรุณาของท่านผู้ว่าการจังหวัดพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านทุกแขนงนะครับถ้าท่านใดไว้วางใจแขนก็แจ้งเลยครับแล้วก็เราจะดูกำลังไม่ว่าจะเป็นคนตำรวจด้วยครับเพราะฉะนั้นวิงวอนครับผู้ปกครองครับหลักการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยดังนั้นสำนักงานปปส.จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดนี่นะครับนี่อบอุ่นนะครับขอบคุณพี่ๆเจ้าภาพท่านที่อยู่ข้างล่างนี่นะครับนี่อบอุ่นนะครับขอบคุณพี่ๆเจ้าภาพท่านที่อยู่ข้างล่างเป็นโครงการที่สำคัญครับความคาดหวังของจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็คือผู้ที่เข้ารับการอบรมครับจะได้มีทักษะนะครับในการที่จะบำบัดฟื้นฟูเพ่งคดีสู่สังคมครับผู้ที่มีอาการทางจิตเกิดจากยาเสพติดเนี่ยก็จะได้รับการดูแลครับแล้วก็เมื่อได้รับการดูแลเนี่ยสังคมก็จะปลอดภัยพี่น้องที่อยู่รอบด้านในชุมชนเนี่ยก็ได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยครับถ้าเราปล่อยให้กับผู้ที่มีปัญหาทางจิตที่เกิดจากยาเสพติดเนี่ยไม่มีการจัดการเนี่ยปัญหาเหล่านี้จะเป็นปัญหาที่ซ่อนตัวอยู่ในชุมชนครับอาจจะเกิดความรุนแรงอาจจะเกิดการไม่ปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนครับการที่มีการอบรมตรงนี้ครับจะเป็นการแก้ไขปัญหาเป็นการกระบวนการหนึ่งในการจัดการผู้ที่มีอาการป่วยและผู้มีอาการป่วยเหล่านั้นครับเมื่อได้เข้ารับการดูแลเนี่ยเปรียบเสมือนการคืนคนดีสู่สังคมครับจากเขาได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติกับชุมชนและชุมชนก็อยู่กันอย่างปลอดภัยอยู่อย่างสงบสุขครับ